ดูก่อนฟินก่อนเมาก่อนกับคลิปข่าวบันเทิงสัมภาษณ์สดๆดาราดังที่คุณชื่นชอบการันตีสุดยอดความเร็วอันดับหนึ่งติดตามได้ที่ PR Ready Channel on YouTube กดสมัครเลยราศีสิงห์ปี2561นี้เป็นช่วงขาขึ้นหลายอย่างแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องพบเจอเรื่องที่น่าห่วงคือคุณต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุสุขภาพการเดินทางสิ่งที่คุณคิดวางแผนหรือดำเนินการมาระยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระวังเรื่องของสุขภาพอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทมันทำบุญสร้างทานบารมีและถ้ามีโอกาสอยากให้ไปถือศีลหรือบวชเนกขัมมะและชีวิตคุณจะกลับมาพลิกดีขึ้นอีกครั้งอย่าหูเบาและอย่าไว้ใจใครง่ายๆถ้าคุณไม่เห็นด้วยตาของคุณเองด้านการงานในช่วงต้นปีถึงกลางปีนี้ทิศทางการงานของคุณอาจจะไม่ได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการโยกย้ายในองค์กรเดียวกันหรือใครที่ว่างงานช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นสำหรับคุณค่ะยิ่งใครที่ทำงานด้านต่างประเทศยิ่งมีโอกาสได้เติบโตและธุรกิจที่ทำอยู่ก็มีผลกำไรจากผลงานของคุณได้อย่างเด่นชัดนะคะส่วนกลางปีไปนั้นการงานเริ่มจะคงที่มีการติดต่อสื่อสารและว่าจ้างลูกน้องเริ่มมีทิศทางที่ดีค่ะแต่ให้ระวังการเดินทางในช่วงนี้อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันตามมาระวังเรื่องของความอิจฉาริษยาจากความสามารถของคุณที่ทำให้เกิดคนที่ไม่ชอบคุณขึ้นได้นะคะด้านการเงินในช่วงต้นปีมานี้สำหรับใครที่เริ่มลงหลักปักฐานไม่มีหนี้สินในช่วงนี้ถือว่าเป็นการปลดหนี้ทั้งหมดส่วนเรื่องของการเงินค่อนข้างมั่นคงและเป็นปึกแผ่นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนอยู่บ้างแต่ระวังเรื่องของการใช้จ่ายเพราะมีเหตุจากบริวารอาจจะขอหรือหยิบยืมก้อนเล็กก้อนน้อยไปบ้างส่วนกลางปีเป็นต้นไปคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ค้าที่ดีเป็นมิตรกับคุณได้เดินทางไปทำธุรกิจด้วยกันและได้ใช้โชคลาภจากแดนไกลด้านความรักในช่วงต้นปีจนถึงกลางปีไปนั้นสำหรับใครที่คบหาดูใจกันมามีการปรึกษาหารือเรื่องของการเฉลิมฉลองงานแต่งหรือทำพิธีแบบเรียบง่ายสำหรับคนโสดยังคงชอบใช้ชีวิตโสดๆแบบนี้ไม่ชอบหาเรื่องปวดหัวให้วุ่นวายใจคุณอาจจะมองโลกความรักไม่ใช่สีชมพูแต่ถ้าเจอใครที่รักจริงคุณอาจจะไม่คิดแบบนั้นส่วนพอช่วงกลางๆปีไปนั้นคนที่แต่งงานอยู่ด้วยกันอาจจะมีข่าวดีได้บุตรที่ดีเกื้อหนุนโชคลาภและที่เจ้าชู้ชอบหาความสุขไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มหาใครสักคนที่ลงตัวหรือเป็นคนที่เป็นตัวจริงค่ะ